ไต่บัลลังก์โลกในวันนี้ไทยทีวีสีช่อง3ขอเชิญท่านพบมวยสากลพิเศษกำหนด10ยกระหว่างอดีตแชมป์โลกนานาชาติรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท WBC ทายาทหมวดฉไนเจ้าน้ำตาปอศักดิ์สสิประภายินขึ้นถล่มรองแชมป์อันดับ6รุ่นแบนตัมเวทชาวเกาะมินดาเนาฟิลิปปินส์เบนจี้ดูรันวัย21ปีผู้มีสถิติการชก20ครั้งชนะ19แพ้1ชมได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทจาเวอร์สปอร์ตนะครับขอนำทุกท่านมายังแคปิตอลซิตี้ถนนรัชดาภิเษกครับเพื่อชมศึกเมืองชัยไต่บัลลังก์โล่นะครับเป็นการถ่ายทอดสดจากแคปิตอลซิตี้ครับศึกครั้งนี้ก็จากการจัดของโปรโมเตอร์หญิงระดับโลกคนแรกของเมืองไทยนะครับคุณอรทัยกาญจนะชูศักดิ์ครับและก่อนที่ทุกท่านจะได้พบกับผลงานการคืนสู่สังเวียนอีกครั้งของเมืองชัยกิตติเกษมเดิมซึ่งเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นอรทัยยิมแล้วนะครับเมืองชัยนั้นจะขึ้นชกเป็นคู่ที่2ครับและในคู่แรกสุดนะครับที่เราจะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจะเป็นการขึ้นชกอุ่นเครื่องของต่อศักดิ์สสิประภายิมนะครับต่อศักดิ์สสิประภายิมอดีตแชมป์โลกนานาชาติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับต่อศักดิ์ครับครับและสำหรับคู่ชกของต่อศักดิ์ในวันนี้นะครับก็คือนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์รองแชมป์อันดับ6รุ่นแบนเทมเวทของฟิลิปปินส์ครับขอเสียงปรบมือให้กับเบนจี้ดูรันครับและก่อนที่นักมวยทั้ง2คนจะปรองฝีมือกันนะครับในลำดับต่อจากนี้กระผมก็ใคร่ขอกราบเรียนเชิญพลตรีวรยุทธ์มีสมมนที่ปรึกษาสนามมวยเวทีลุมพินีครับขึ้นมามอบพวงมาลัยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยทั้ง2ท่านครับครับต่อสากรับพวงมาลัยไปเป็นคนแรกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเบนจี้ดูรันครับขอกราบขอบพระคุณท่านพลตรีวรยุทธ์มีสมมนครับแล้วก่อนที่จะได้ชมส่วนมวยสากลอาชีพนั้นชกไปแล้ว28ครั้งชนะ25นะครับแพ้3ครั้งส่วนคู่ชกเขาปัจจุบันเป็นรองแชมป์อันดับ6รุ่นแบนตัมเวทของฟิลิปปินส์ชื่อว่าเบนจี้ดูรันเป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะครับเบนจี้ดูรันอายุประมาณ21ปีเป็นชาวมินดาเนาฟิลิปปินส์นะครับชกมวยสากลอาชีพมา20ครั้งแล้วแพ้เพียงครั้งเดียวชนะ19ครั้งต่อศักดิ์ยัดขวาต่อยซ้ายเป็นการอุ่นเครื่องคู่แรกของศึกเมืองชัยไต่บัลลังก์โลกในวันนี้ด้วยการจัดของโปรโมเตอร์หญิงระดับโลกคนแรกของไทยคือคุณพรพรกัญจน์ศักดิ์เป็นจิดูรันน้ำเป็นมวยซ้ายเช่นกันต่อสักต่อยซ้ายตรงที่ลำตัวต่อสักที่เป็นลูกชายแท้ๆของพระเอกชนัยสุภานะครับต่อสักต่อยซ้ายที่โดกแก้มเต็มหมัดเดียวเป็นคิวรันยับขวากระแทกไว้ยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต่อยสักต่อยลำตัวซ้ายเต็มมัดเป็นจี้ดูรันยับขวากระแทกไว้ที่หน้ายับขวาอีกกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการโกมลใบเงินนะครับมีวิทูลไพรอนันต์มีวรศักดิ์พักดีคำเลยมีมานะประสบจิตเป็นกรรมการให้คะแนนข้างล่างจากวิทีสยามอ้อมน้อยทองชุดทั้งคู่ยังยับรบกวนกันอยู่โอ้เป็นจิตรันต่อยซ้ายที่หน้าต่างคนต่างแรกซ้ายเป็นมวยสากลพิเศษกระโดด10ยกนะครับโดยช่อง3อสทถ่ายทอดสดจากลานจอดรถแคปิตอลซิตี้ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครสู่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศต่อส
ักดิ์นี่เคยชิงแชมป์โลกมาแล้วครั้งหนึ่งแพ้น็อกกับมุนซังกินนะครับนับ PBC ที่ประเทศเกาหลีใต้ไปสักไปซ้ายสวิงขวาอีกแบบนึงไปซ้ายตรงที่หน้าต่างคนต่างแลกบวกขวานะครับต่อสักแยบขวาที่หน้าเบนจิดูรันต่อยซ้ายตรงไม่โดนต่อสักต่อยซ้ายที่โหนกแก้มอีกต่อสักแยบขวาท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดศึกเมืองชัยไต่บัลลังก์โลกคู่แรกพายิงฝ่ายแดงกับเบนจิดูรันรองแชมป์ระดับ6จากฟิลิปปินส์ฝ่ายน้ำเงินนุ่งเกงสีแดงนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยซ้ายทั้งคู่ต่อสักซ้ายขวาต่อสักต่อยซ้ายไม่โดนต่างคนต่างกระแทกหมัดยับขวาที่หน้าด้วยกันทั้งคู่ท่านผู้ชมกำลังชมศึกเมืองชัยไต่บัลลังก์โลกในคู่แรกนะครับซึ่งจัดโดยโปรโมเตอร์หญิงระดับโลกคนแรกของไทยคือคุณอรไทยกัญจนชูศักดิ์คนกังบวกขวานะครับส่วนซ้ายยังไม่กดต่อสักกดซ้ายที่หัวหมัดหนึ่งเบนจิดูรันตัวถูกหมัดขวาเข้าไปเต็มแก้มทีเดียวเบนจิดูรันต่อย 1-2 เบนจิดูรันนะปัจจุบันเป็นรองแชมป์อันดับ6รุ่นแบนเทอร์เวทของฟิลิปปินส์นะครับอายุ21ปีเป็นชาวเกาะมินดาเนาฟิลิปปินส์มีคนตั้งลุยลำตัวนะครับต่อสักโดนสวิงขวาไปบัดหนึ่งที่โหนกแก้มเบนจี้เดินก็จี้ติดๆโอ้โหสวิงขวาไม่โดนนะครับเองเสียงหัวขมำไปเลยทีเดียวกรรมการโกมอนใบเงินเช็ดนวมแล้วสั่งให้ชกกันต่อไปได้ทางคนติดกระแทกขวาต่อสักต่อยซ้ายแล้วขวาที่ลำตัวต่อยดึงสองที่หน้าเบนจี้เดินเข้าหาเงยหัวหน่อยโอ้ยสับยับขวาต่อยซ้ายไม่โดนเป็นชิดูรันเดินเข้าหานะครับแต่ยังทำอะไรไม่ถนัดเป็นชิดูรันต่อยสวิงขวาที่ท้องขวาที่กกหูอีกต่างคนต่างบวกต่างคนต่างโดนนะครับต่อสับต่อยขวาครอบหัวไปเบนจี้ต่อยซ้ายไม่โดนอีกคนต่างโดนนะครับตอนนี้เบนจี้โดนสวิงขวาเข้าไปเต็มหนกแก้มทีเดียวเบนจี้เดินเข้าหายับขวาต่อย 1-2 ที่หน้าสับยับขวาที่หน้าหมดยกที่2ศักดิ์ศรีประภายิมฝ่ายแดงลูกเกงสีเหลืองคลิปแดงนะครับกับเบนจี้ดูรันรองแชมป์อันดับ6จากฟิลิปปินส์ลูกเกงสีแดงแต่อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่3เริ่มณบัดนี้2ยกที่ผ่านพ้นไปนะครับก็ยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านักชกทั้ง2คนคือทั้งต่อศักดิ์และเบนจี้ดูรันนั้นก็ยังแลกหมัดกันได้อย่างดูสีแล้วครับผัดกันเป็นฝ่ายออกหมัดทำคะแนนดูแล้วออกหมัดได้หนักๆนะครับความรวดเร็วนั้นไม่มีใครเป็นรองใครความหนักหน่วงนั้นต้องดูกันนานๆนะครับโอ้ต่างคนต่างโดนต่อสักก็เป๋ไปเหมือนกันเบนจิดูรันก็เป๋ไปเหมือนกันนะครับเบนจิดูรันนั้นเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหานะครับต่อสักเรานั้นยืนติดอยู่กับเรนเชือกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดป้องต้านรับอย่างเดียวนะครับหมัดสวนได้ดีทีเดียวโอ้โหต่างฝ่ายต่างแลกต่อสักพยายามที่จะยิงทั้งซ้ายและขวาเข้าเพลนใบหน้าของเบนจิดูรันครับเบนจิดูรันนั้นก็โดนไม่ยอมเลิกรานะครับก็บวกตลอดนะครับโอ้โหดูสิต่างคนต่างโดนนะครับเรียกว่าเป็นการแลกกันเลยครับว่าใครจะมีท่าทรมากกว่ากันนะครับจีดูรันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุบต่อสักก็พยายามเต็มที่ทีเดียวครับ
แดงกำด้วยกันทั้งคู่จังหวะออกห่างไปเว้นระยะหน่อยครับต่อสักสุภายินเมื่อสักครู่นี้เร่งไปเต็มที่แล้วครับเบจี้ดูรันนั้นก็โหมหนักเหมือนกันต่อสักของเรานั้นอายุ27ปีแล้วนะครับในขณะที่เป็นจี้ดูรันนั้นอายุเพียง21ปีครับความสดนั้นมีมากกว่าครับแต่กระดูกมวยแล้วต่อสักเป็นต่อเยอะทีเดียวโอ้โหต่างคนต่างโดนนะครับแล้วดูรันก็โดนต่อสักก็โดนนะครับจีดูรันยังคงเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหานะครับแต่ต่อสักนี่ออกหมัดเข้าใบหน้าของเบจี้ดูรันได้แม่นทีเดียวครับหลายต่อหลายหมัดจีดูรันพยายามเดินเข้าหาอยู่ตลอดยกนี้ยกที่3นะครับทั้งสีเลี้ยงของทางด้านต่อสักนะครับก็บอกให้ยับแล้วก็ถอยออกครับซึ่งต่อสักก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับครับหมดยกที่3ต่อสักหนึ่งกิ่งสีเหลืองติดแดงตอนนี้ต่อสักต้องขยับเข้าหาบ้างแล้วต่อยซ้ายที่โหนกแก้มเต็มหมัดทีเดียวต่อสักพยายามที่จะออกยับขวานำนะครับเป็นการทำเป้าเพื่อให้หมัดซ้ายนั้นออกได้อย่างถนัดก็ยังแลกกันได้สนุกนะครับทั้งสองฝั่งแต่ต่อสักของเรานั้นดูเหมือนว่าจะออกหมัดได้แม่นยำกว่าครับเข้าใบหน้าของเบนจี้ดูรันได้มากกว่าขวาลำตัวนะครับยับขวากระแทกหน้าหงายไปเลยทีเดียวเบนจี้ดูรันหมัดขวานำของต่อสักนั้นหนักหน่วงทีเดียวนะครับไม่ได้เป็นการยับเพื่อเก็บคะแนนธรรมดาเท่านั้นแต่สร้างความเจ็บปวดให้กับเบนจี้ดูรันได้พอสมควรแล้วครับต่อนั้นก็เป็นอดีตแชมป์โลกนานาชาติในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะไต่อันดับขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับตำแหน่งนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นของคนไทยนะครับคือเป็นตำแหน่งของวีรพลสหพรหมปัจจุบันเป็นอดีตเป็นแชมป์โลกนานาชาติรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBCเป็นจีดูรันจี้เข้าหานะครับแต่ต่อสักรู้สึกจะจ่อยได้แม่นกว่าโผล่หลบออกไปถึงแม้ว่าเป็นจีดูรันจะเดินนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อสักได้ถนัดทนีนะครับต่อสักนั้นดักต่อยได้ดีท่านผู้ชมกำลังชมศึกมือชัยไต่บัลลังก์โล่นะครับช่อง3กสมทถ่ายทอดสดจากแคปิตอลซิตี้ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคู่ที่1ของรายการต่อสักศาสิประภายินกับเบนจิดูรันจากฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้ก็จะชกกัน10ยกนะครับและหลังจากคู่นี้เราก็จะได้ชมคู่เอกแล้วครับเป็นการไต่บัลลังก์โลกอีกครั้งครับของเมืองชัยอรทัยยิมนี่ครับเบนจี้ดูรันเดินเข้าไปนะครับแต่ก็ออกหมัดได้ช้าครับหมดยกที่4บักหมัดซ้ายตรงของต่อสักแม่นทีเดียวตัววนออกมาทางซ้ายต่อไปยกที่5นะครับต่อสักศาสิประภายิมฝ่ายแดงกับเบนจี้ดูรันฝ่ายน้ำเงินก็ผ่านไปแล้ว4ยกนะครับในความคิดของคุณสืบพงศ์ศรีประเสริฐนะครับมีความรู้สึกต่อผลงานของต่อสักจาก4ยกที่ผ่านพ้นไปเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าการต่อยจะได้หนักหน่วงแล้วมันยำกว่านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแม่นยำกว่าต่อยซ้ายตรงเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งของเบนจิดูรันประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ต่อสักก็ถือว่าทำได้ดีครับมาถึงยกที่5นี้มาแลกกันสนุกทีเดียวครับมวยคู่นี้ต่อสักกับเบนจิดูรัน
เบนจิดูรันยังเดินเข้าหาไม่เลิกนะครับแต่เดินเข้าไปก็จะเป็นฝ่ายรับหมัดของต่อศักดิ์มากกว่าครับขยันทีเดียวครับต่อศักดิ์ของเราในไฟนี้ต่อยได้หนักหน่วงทีเดียววันนี้ทั้งพี่ชายทั้งพ่อนะครับมาเชียร์ที่มุมนี่แหละครับจังหวะ2ของต่อศักดิ์นั้นทำได้ดีนะครับรอให้เบนจิดูรันเข้าไปแล้วก็ดักสวนดูรันก็ยังคงเป็นฝ่ายสึกเท้าเข้าหาเลยครับแต่ก็เข้าได้ไม่ติดเท่าไหร่นะครับแล้วหมัดขวานำของเบนจิดูรันก็เป๋ไปเลยทีเดียวนะครับของต่อศักดิ์ไม่ได้ครับต่อศักดิ์นั้นแม่นแล้วก็หนักกว่าถูกซ้ายก็ลูกนี้แกว่งไปเลยทีเดียวเบนจิดูรันนี่ครับขวานนำของต่อศักดิ์นะครับรบกวนใบหน้าของเบนจิดูรันดีทีเดียวทำให้เบนจิดูรันนั้นต้องพวักพวงพอสมควรครับมาแล้วก็1 2ดีครับซ้ายตามไปเบนจิดูรันพยายามที่จะฮึดสู้เต็มที่เหมือนกันครับแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับต่อศักดิ์ของเราก็จะโชว์ความเหนือกว่าให้เห็นออกมาเอาเลยครับต่อศักดิ์เป็นฝ่ายรุกไล่บ้างเลยครับประสบการณ์นั้นต่อศักดิ์ต้องเหนือกว่านะครับเนื่องจากว่าเคยเป็นแชมป์มวยนักเรียนมวยสมัครเล่นเคยเป็นแชมป์คิงส์ครับอย่างก็เคยชิงแชมป์โลกกับบุญสกินมาแล้วเบนจี้ดูรันรู้สึกความพยายามจะสูงนะครับพยายามเดินเข้าหาอยู่ตลอดเป็นชาวมินดาเนานะครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเป็นดาวรุ่งของฟิลิปปินส์อายุ21ปีเท่านั้นเบ็ดหมดยกที่5ต่อศักดิ์ควบคุมหัดต่อยซ้ายเต็มหมัดทีเดียวมาชมกันต่อในยกที่6นะครับต่อศักดิ์ศาสิประภายิมกับเบนจี้ดูรันจากฟิลิปปินส์ก็ผ่านพ้นไปแล้วครึ่งทางนะครับ5ยกผ่านพ้นไปตามสายตาที่แฟนๆได้เห็นนะครับก็คงจะเห็นแล้วครับว่าต่อศักดิ์ศาสิประภายิมของไทยเรานะครับทำได้ดีกว่าครับเบนจี้ดูรันก็เหนียวแน่นนะครับอายุยังน้อยด้วยอายุ21ปีเท่านั้นชกมาทั้งหมด20ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวครับชนะถึง19ครั้งจาก20ครั้งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับครับถึงแม้ว่าจะโดนหมัดของต่อศักดิ์เข้าไปเยอะๆนะครับแต่ก็ยังไม่ออกก็แหมอันนี้แหละครับชะงักไปเลยทีเดียวครับเบนจี้ดูรันต้องถอยฉากครับต่อศักดิ์พยายามที่จะเดินหน้าเข้าหาแต่ยังหาจังหวะตามไม่ได้ครับลุยเข้าไปต่อศักดิ์แต่ก็โดนเบนจี้ดูรันนั้นเอาหมัดค้ำเอาไว้จังหวะการออกอาวุธของต่อศักดิ์นั้นคมกว่านะครับแม่นด้วยแล้วก็หนักด้วยเบนจี้ดูรันก็พยายามที่จะออกขวานำมาไว้นะครับแต่ซ้ายตามของดูรันยังทำไม่ได้มาทุกซ้ายลูกนี้ของต่อศักดิ์ดีทีเดียวครับต่อศักดิ์ก็ไม่พยายามที่จะเร่งรีบเท่าไหร่นะครับไม่โหมมากเลยครับมาวันนี้เบนจี้ดูรันรีบเข้ามากอดเอาไว้ก่อนสำหรับต่อศักดิ์นั้นก็มีสถิติที่เยี่ยมยอดใช้ได้ทีเดียวนะครับขึ้นชกมาแล้วทั้งหมด28ครั้งชนะ25ครั้งครับและแพ้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นที่แพ้ได้มากก็จะเป็นการชิงแชมป์โลก WBC นะครับแล้วก็แพ้พวกระดับโลกทั้งนั้นเลยที่แพ้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังครับสำหรับนักมวยของไทยเรานะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงระดับสุดยอดครับยังมีโอกาสครับสำหรับต่อศักดิ์โอ้โหสวิงขวาต่างคนต่างโดนนะครับต่อศักดิ์ต่อยออกซ้ายตรงที่หัวยับขวาเต็มปากครึ่งจมูกครึ่งทีเดียวโอ้โหซ้ายตรงอีกโดนเยอะเลยครับเบนจี้ดูรันนะครับแต่ก็พยายามที่จะฮึดสู้เต็มที่ทีเดียวลุยเข้ามาออกหมัดไม่โดนครับเบนจี้ยับขวาโดนหน้าของต่อศักดิ์ไปดีครับติดกันสองหมัดเร็วนี่ครับเบนจี้ดูรันมีขวานำเอาไว้นะครับทำให้ต่อศักดิ์ของเรานี่ก็เข้าไม่ติดเหมือนกันครับหมดยกที่6ครับต่างคนต่างโดน
ต่อสักต่อยซ้ายเต็มกรามทีเดียวต่อไปจะเป็นยกที่7นะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับ6ยกที่ผ่านมาตามสายตาคุณสืบพงษ์มองเห็นว่าต่อสักเราจะดีกว่านะครับครับถ้าหากว่ายังรักษาผลงานเหมือนกับ6ยกที่ผ่านมานะครับต่อสักของเราก็น่าจะผ่านไฟนี้ได้อย่างงดงามพอสมควรเลยครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับการชกนั้นก็ยังประมาทไม่ได้ครับต่อสักของเราก็ต้องพยายามเต็มที่ต่อไปก็หนักด้วยกันทั้งคู่นะฮะใครพลาดก็ต้องระวังไว้ทีเดียวขอประชาพันธ์ถึงศึกเจ้ามังกรนะครับวันศุกร์ที่14เมษายนนี้ที่ลุมพินีนะครับคู่เอกจรวดแมนวูดจะพบกับมาลัยทองศักดิ์เทวันเขียวมรกตพยานันท์พบกับเพชรอรุณสสุวรรณภักดีมนดำสนายอามพบกับคมพยัคฆ์ศิครุออดศึกเจ้ามังกรวันศุกร์ที่14เมษายนนี้ที่ลุมพินีการจัดของเสียส่งการชนะชูศักดิ์ครับเบนชีดูรันก็ยังคงเป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าหามากกว่านะครับแต่ต่อสักตอนนี้ปักหลักครับหาจังหวะที่สวดมาโดนเข้าไปหมัดนึงรู้สึกจะต่อยสบายๆนะครับต่อสักเรียกว่าไม่มีการผลิผามครับถ้าหากจังหวะไม่เอื้ออำนวยจริงๆนี่ต่อสักก็จะรอสายตาต้องจับจ้องเผลอไม่ได้ไปซ้ายตรงที่กลามพยายามโยกหมัดหลบเบนชีดูรันนั้นเหยียดหมัดขวางเอาไว้อย่างเดียวเลยครับต่อสักรู้สึกว่าในยกนี้ครับพยายามที่จะลุยหนักมากขึ้นเลยครับแกร่งหมัดซ้ายไว้นั่นทีเดียวครับเบนชีดูรันต้องเอาหมัดขวาขวางไว้ก่อนนะครับมาถึงยกที่7แล้วนะครับตอนนี้ต่อสักเริ่มที่จะโหมมากขึ้นแล้วครับพี่เลี้ยงก็บอกยังไม่ถึงกับต้องเข้ามากนะครับต่อสักให้รอดูจังหวะเอาไว้รวมต้องยกนี้เหลืออีกเพียง4ยกเท่านั้นนะครับเป็นมวยสากลกำหนด10ยกผู้ประเดิมศึกมือชัยไต่บัลลังก์โลกในวันนี้หลังจากคู่นี้ครับเราจะได้ชมการชกของมือชัยราไทยยิมกับร็อกกี้มาร์เชลโอ้ยมันเข้าไปดีทีเดียวครับทั้งบนนะครับแล้วก็เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้เยอะทีเดียวครับต่อสักพยายามลุยหนักทีเดียวครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบนจี้ก็พยายามที่จะยืนปักหลักออกหมัดสวนมาเหมือนกันครับมาหมดยกที่ต่อสักก็พยายามเข้าไปตวงลำตัวโดนทุกหมัดนะครับต่อไปก็จะเป็นยกที่8ต่อสักเสสิปภายิมฝ่ายแดงกับเบนจี้ดูรันฝ่ายน้ำเงินยกที่8นะครับต่อสักพยายามยับขวากระแทกตรงๆไปที่หน้าเบนจี้ดูรันเอาหมัดขวาขวางไว้นะครับกันหมัดซ้ายแต่โดนซ้ายตรงเขาเต็มคางทีเดียวเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ทั้งคู่นะครับโอ้โหต่อสักขวาซ้ายตรงที่หน้าเดนเบนจิดูรันง่าหงายไปเบนจิดูรันกระแทกขวาต่อสักก็ได้กำลังใจกับจากคุณพ่อนะครับพระเอกชนัยผ่องสุภามีพี่ชายคือทากูลผ่องสุภาอยู่ที่มุมและมีอาจารย์สุดใจสัพเพเลขใครสอนชั้นเชิงด้วยก็ได้รับกำลังใจทุกรูปแบบขวาที่หน้าซ้ายที่กกหูหลายยกที่ผ่านมานะครับเบนจี้ดูรันโดนไปเยอะๆก็ชักจะเดินหน้าไม่ออกแล้วครับตอนนี้มาต่อสักเข้าทำได้ดีกว่าครับหมัดนั้นเข้าเป้าได้แม่นยำกว่าแล้วก็หนักกว่าช่อง3ก็ร่วมกับบริษัทJR World Sportนะครับทำการถ่ายทอดสดศึกเมืองชัยไต่บัลลังก์โลกครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับนี่เป็นคู่แรกนะครับต่อสักศศิประภายิมจบจากคู่นี้ครับก็จะได้ชมเมืองชัยอรทัยยิมพบกับร็อกกี้มาร์เชลต่อสักเดินเข้าหานะครับเลี้ยงต้องตะโกนว่าใจเย็นใจเย็นYeah, yeah, yeah.
ทางด้านพี่เลี้ยงของรถเบนจี้ดูรันนะครับก็ตะโกนสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์ครับฟังไม่ออกครับว่าตะโกนว่าอะไรนักมวยในค่ายเขานักมวยในทีมก็มาทั้ง3คนมายืนรอเชียร์อยู่ที่มุมอยู่แล้วนะครับเรียกว่าวันนี้เป็นการยกทีมเลยครับ ครับระหว่างนักมวยไทยเรากับนักมวยของฟิลิปปินส์ทั้งหมดซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องทราบได้อยู่แล้วนะครับว่ามาตรฐานของมวยสากลอาชีพของฟิลิปปินส์นั้นแทบเรียกว่าจะดีกว่าในพวกประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับโอ้ต่างคนต่างรัวตัดลำตัวกันต่างคนต่างตัดลำตัวนะครับหมดยกต่อสักขับเบจิดูรันก็เข้ามาลู่ลำตัวกันนะครับต่างคนต้องบวกลำตัวอยู่พักใหญ่ๆทีเดียวมาชมกันต่อในยกที่9นะครับต่อสักสิประภายิมฝ่ายแดงกับเบนจิดูรันฝ่ายน้ำเงินเหลืออีก2ยกสุดท้ายเท่านั้นนะครับใน8ยกที่ผ่านมาต่อสักสิประภายิมก็โชว์ผลงานได้ดีกว่าเบนจิดูรันครับตามสายตาที่เราได้เห็นกันไปโอ้โดนไม่เอาเลยนะครับโดนเข้าไปที่เบ้าตาเลยนะครับเบนจิดูรันไม่ยอมลุกเลยครับผมปรากฏว่าต่อสักสิประภายิมเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาเบนจิดูรันในยกที่9นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีภาพช้าให้ท่านได้ชมตอนนี้เบนจิดูรันก็ยังนอนอยู่นะครับเอามือปิดตาไว้สนิทครับพี่เลี้ยงก็ขึ้นไปดูอาการนะครับโดนหมัดของต่อสักสิดูนะครับยิ้มเข้าไปครับเรามาดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะนี้ครับจะมาเป็นการออกหมัดแล้วเหมือนกับเป็นการเช็ดทางบริเวณใบหน้าไปนะแต่โดนเข้าที่เปิดตาพอดีเลยครับตอนนี้เบนจิดูรันนี่ยังลืมตาไม่ขึ้นเลยนะครับไม่กล้าที่จะลืมตาเลยครับตอนนี้นั้นที่ทุกท่านชมอยู่นี่เป็นภาพช้านะครับก็ทำให้ต่อสักสิประภายิมเป็นฝ่ายชนะเบนจิดูรันไปใน